นี่คืออีกหนึ่งสาวที่ผมเลือกมาในคุณภาพของเสียงร้องและมีความน่ารักของหน้าตาด้วยนี่คนนี้มีทักษะการร้องที่ดีผลงานทางการแสดงก็มากมายนะครับแล้วก็ด้วยการรู้จักเป็นส่วนตัวแล้วน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะสื่อสารได้ดีขอเพียงสิ่งดลใจบางอย่างถ้าเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับเลยจะดูเงาเงาไม่คว้ามีอะคูสติกอ่ะเรามาจัดให้น้องเขาเป็นแบบเป็นป๊อปแจ๊สเป็นสแตนดาร์ดแจ๊สก็เคยพูดอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้จะทำอะไรยากมากแต่ก็เพิ่มความละเอียดของเรื่องการวางคอร์ดการเรียบเรียงให้มันดูมีสีสันมากให้ความรู้สึกแบบสายลมเย็นแล้วก็มาเจอเสียงร้องของน้องมินเข้าไปอีกก็บอกโจทย์ว่าลงตัวแล้วก็ถูกที่ถูกทางนะครับสิ่งที่เรียกว่ามาตามสัญญาอย่างที่ทุกคนหลายๆท่านรู้จักอยู่แล้วก็คือเพลงนี้
กำลังใจคือสิ่งที่มาตามสัญญาแต่มาหรือไปวันไหนเขาไม่ได้บอกเราแต่เขามาแน่นอนตามสัญญามันเหมือนเป็นการบอกให้เรารู้ว่าในวันที่เราท้ออ่ะสุดท้ายแล้วให้เราเชื่อเถอะเดี๋ยวกำลังใจมันมาตามสัญญาเองมันมาผ่านลมหนาวมันมาผ่านอะไรก็ตามแต่มันจะมาซึ่งสำหรับมิ้นเท่าที่มิ้นเข้าใจพี่ปูอาจจะรับรู้มาว่าพี่ปูแต่งในวันที่ท้อที่สุดแต่มิ้นไม่รู้ว่าพี่ปูทำได้ยังไงที่ทำให้เพลงนี้เนี่ยทั้งที่เป็นวันที่ท้อที่สุดในชีวิตแต่ทำให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้มากที่สุดเลยก็เลยหุ้ยคำถามดิฟท็อกนะคะสัญญาอะไรกับตัวเองไว้ไหมเหรอคะมินว่าแบบทุกปีอะค่ะไม่ใช่ทุกปีหรอกอาจจะเป็นไตรมาสหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าช่วงไหนแบบว่าว่างหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมินจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเราอยู่แค่ไหนมันจะเป็นสัญญาประเภทที่ว่าพอวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบเบื่อหน่ายกับชีวิตของเราทั้งที่จริงๆแล้วเรามีสิ่งดีๆรอบตัวนะมันจะทำให้เราหันกลับมาถามตัวเองว่าแล้วอะไรล่ะที่เรายังรู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาได้มันอาจจะเป็นการ appreciate moment นี้ก็ได้อาจจะเป็นการเห็นค่ากับสิ่งที่เรามีก็ได้แต่อะไรล่ะที่จะทำให้เรามีพัฒนาการในชีวิตให้เรารู้สึกว่าเราเต็มอิ่มทุกๆวันนั่นแหละน่าจะสัญญาของมินที่จะคอยแบบมาเป็นเวลาของมันเองแล้วก็ไปเป็นเวลาของมันเองเราไม่รู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่แต่ถึงเวลาวันนึงที่เวลาที่เรารู้สึกแบบเราคิดเราสงสัยในชีวิตมันมาให้เราได้คิดได้ถามตลอด